นึงค่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคลิปที่แชร์แล้วก็โด่งดังมากในโลกออนไลน์ค่ะมีคุณผู้ชายอยู่คนนึงเนี่ยที่มันดังเพราะว่าดันไปชกหน้าผู้หญิงใช่ครับไปทำร้ายร่างกายจนแบบผู้หญิงนี่เรียกได้ว่าบาดเจ็บเลยนะคะชกแบบหน้าหันเลยนะคะกลางห้างดังด้วยนะคะคือประเด็นก็คือว่าเขาไปซื้อโทรศัพท์มาแล้วปรากฏว่าโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้หลังจากนั้นก็เอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนแล้วก็มีปากมีเสียงกันไกล่เกลี่ยไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะเจ้าตัวเองเนี่ยนะคะก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ไปไกล่เกลี่ยนะคะกับผู้เสียหายด้วยแล้วก็เจ้าของบริษัทโทรศัพท์ด้วยนะคะก็ไปกันหลายภาคส่วนเลยเนี่ยแหละค่ะไปที่สถานีตำรวจสน.บางยี่ขันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุว่ามีการชกคุณผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างที่มีการตกลงกันเรื่องของโทรศัพท์ซื้อไปแล้วเกิดความไม่พอใจพนักงานขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผู้บริหารก็มาพบพนักงานสอบสวนนะคะหลังจากถูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะอายุ23ปีเป็นลูกค้าทำร้ายร่างกายเพราะว่าไม่พอใจนะคะที่โทรศัพท์ซื้องานมาแล้วใช้ไม่ได้นะคะสำหรับการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้เนี่ยคู่กรณีมาด้วยนะคะนามสมมุติละกันนะคะชื่อว่านายอามนะคะเขามาที่สน.นี้ด้วยมาพร้อมกับคุณพ่ออันนี้ต้องเบอร์หน้าเบอร์ตาด้วยเพราะว่าเขาก็ขอร้องกันเอาไว้นะคะการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้มีพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจซึ่งบรรยากาศเห็นบอกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะและหลังจากเจรจากันประมาณ1ชั่วโมงครับผู้ชายคนที่ชกผู้หญิงใส่หมวกนี่ก็ขอโทษขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเป็นตัวอย่างไม่ดีเหตุการณ์เป็นนี้เป็นราคาบทเรียนราคาแพงสำหรับชีวิตตัวเองที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่และก็วิงวอนบอกว่าขอให้สังคมกับโลกโซเชียลหยุดแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องการว่าสังคมที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ความแรงนะฮะไม่ได้ยึดอยู่เหนือกฎหมายใดๆพ่อแม่ผมเลี้ยงผมมาดีครับแต่ผมอาจจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบทเรียนให้ผมในราคาแพงครับก็ยังไงก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วครับขออนุญาตนิดนึงนะคะตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าเหมือนน้องเองเนี่ยแบบป่วยครับเพราะว่าผมได้เลิกกับแฟนเก่าไปนะครับ6ปีแล้วทีนี้ก็เลยได้เป็นคุณเจ้าคุณยายอยู่ทุกวันนี้มา6ปีแล้วครับขออภัยนะคะที่มาวันนี้นี่คือมากับทนายความนะคุณพ่อไม่ได้มาด้วยส่งทนายมาแทนนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแชร์กันนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นจังหวะที่นายอาร์มเนี่ยชกพนักงานขายโทรศัพท์ผู้หญิงนะคะชกแบบหนักเลยอ่ะพนักงานที่เป็นผู้ชายเขาก็เข้ามาดูมาห้ามเหตุการณ์แต่ก็จริงๆคลิปเนี่ยยาวพอสมควรครับแล้วก็ไม่ใช่มีปากมีเสียงกับเฉพาะพนักงานในร้านที่เข้ามาดูแลเพราะว่าเพื่อนพนักงานเขาถูกทำร้ายร่างกายเพราะว่าก็มีพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่เป็นลูกค้านั่นแหละนะครับก็ทนไม่ได้เหมือนกันกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมหรือกิริยาต่างๆก็มีปากมีเสียงกันระดับนึงครับเกือบจะมีการลงไม้ลงมือกันด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายก็มีการห้ามปรามกันเอาไว้ได้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขอไปครับต้องขึ้นโรงพักเพื่อไกล่เกลี่ยกันตามที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านของคดีนะคะทางผู้กับสน.บางยี่ขันก็บอกว่าการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกันวันนี้จบลงด้วยดีนะคะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมค่ะผู้เสียหายเขาก็ยอมรับคำขอโทษแล้วก็ค่าสินใหม่เนี่ย50,000 บาทแล้วก็ยอมให้คู่กรณีชำระเงินค่าปรับแทนการถูกดำเนินคดีอาญาส่วนเรื่องของคดีอาญานะคะพนักงานสอบสวนก็ทำการเปรียบเทียบปรับไปข้อหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับอันตรายต่อร่างกายและจิตใจเป็นเงิน 5,000 บาทนะคะก็คือวันนี้เสียไป 55,000 นะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็คือยอมความกันไปก็อย่างที่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเลิกกับแฟนสาวมาได้6ปีต้องกินยามาถึงทุกวันนี้เหตุผลนี้ก็เลยทำให้ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นามสกุลได้แล้วก็หน้าตาได้นะคะก็ต้องยอมรับว่าในสังคมที่มีกฎหมายกำกับดูแลเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบเรียบร้อยสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับในบทลงโทษที่กฎหมายมีนะครับว่าคนทำผิดแบบนี้ถูกลงโทษแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำผิดนอกเหนือไปจากกฎหมายก็คือ
ก็คือสังคมรอบข้างเรารู้สึกยังไงเราเห็นยังไงเรารู้สึกยังไงกับคนที่ทำแบบนี้ผมว่ามันเป็นมาตรการทางสังคมที่ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายก็ได้นะครับเราดูในเสียงสะท้อนในโลกออนไลน์เราก็จะเห็นว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะทีเดียวนะครับ